สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบีนะคะวันนี้บีจะมาแต่งหน้าน้องนางแบบในลุคเจ้าสาวตามหวยน่ารักน่ารักนะคะใครที่มีโครงหน้าแบบน้องนางแบบเนี่ยอยากลองแต่งตามดูก็ได้นะคะลุคนี้เป็นลุคไม่หนักมากนะคะเน้นการแก้ปัญหาในแต่ละจุดนางแบบของเราเป็นผิวผสมนะคะความมันมีช่วงบริเวณ T-zone แต่จริงๆแล้วเนี่ยพื้นผิวเดิมดีมากเลยนะคะผิวละเอียดค่ะจะมีผิวที่มีปัญหาก็แค่ช่วง T-zone นะคะก็คือหน้าผากจมูกแก้มนิดหน่อยค่ะแล้วก็คางเริ่มแรกนะคะแน่นอนว่าเราต้องบำรุงผิวน้องก่อนนะคะบีใช้ผลิตภัณฑ์ไฮดราวีของ Artistry นะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้บนใบหน้าเพื่อให้เครื่องสำอางติดดีขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะบีก็ลงพรายเมอร์ในช่วงบริเวณ T-zone ค่ะเพื่อควบคุมความมันแล้วก็มีลงบริเวณข้างแก้มนิดหน่อยค่ะจากนั้นนะคะบีก็ลงรองพื้นด้วยการวัดสีผิวก่อนนะคะเนื่องจากว่าน้องผิวขาวมากเราเลยลงรองพื้นสีขาวสุดกับผิวน้องค่ะแล้วสภาพผิวน้องเนี่ยเป็นผิวผสมบีก็เลยใช้รองพื้น2ตัวค่ะใช้รองพื้นแบบ2ประเภทนะคะตัวนึงจะเหมาะสำหรับคนผิวแห้งแล้วก็อีกตัวนึงจะเหมาะสำหรับคนผิวมันค่ะรองพื้นสำหรับผิวแห้งเนี่ยบีจะใช้ลงตรงช่วง U zone นะคะแล้วก็ช่วงบริเวณ T zone เนี่ยแล้วก็ Star zone เนี่ยบีจะลงสำหรับคนผิวมันเพื่อช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าค่ะการลงรองพื้นเนี่ยเราก็ต้องเช็คสภาพผิวหน้าของลูกค้าก่อนนะคะว่าลูกค้าเนี่ยมีผิวหน้าประเภทแบบไหนบ้างแล้วก็ผิวหน้าของคนเราอะค่ะในแต่ละโซนก็จะมีปัญหาแตกต่างกันแล้วก็แก้ปัญหาในแต่ละจุดไปนะคะน้องนางแบบในวันนี้นะคะจะมีสิวช่วงแก้มที่เป็นจุดที่ค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็เป็นสิวอักเสบเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการแพ้นะคะพอลงรองพื้นเข้าไปก็ขึ้นเป็นขุยเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะมาแก้กันทีหลังนะคะสเต็ปต่อมานะคะบีก็ลงรองพื้นอีกรอบนะคะแล้วก็กดย้ำๆเพื่อให้รองพื้นแน่นขึ้นค่ะวิธีนี้นะคะถ้าทำดีๆเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์ตามเลยก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เป็นรอยสิวรอยแดงรอยดำมากนะคะการที่เราบัฟรองพื้นในสเต็ปที่2อีกครั้งนึงเนี่ยเป็นการย้ำรองพื้นบิวรองพื้นขึ้นมาแล้วก็ทำให้รองพื้นเหล่านี้สามารถกลบรอยสิวต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยนะคะถ้าวิธีการนี้ทำได้ดีมากพอก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยก็ได้ในบริเวณที่เป็นขุยนะคะอันนี้บีใช้แปรงคอนซีลเลอร์หัวเล็กในการบัฟลงไปนะคะสาเหตุที่ใช้แปรงบัฟนะคะเพราะว่าเส้นขนแปรงนะคะจะช่วยทำให้ขุยถูกกดลงไปกับรองพื้นได้ดีค่ะเพราะว่าตัวแปรงเนี่ยเขาจะเป็นขนใช่ไหมคะแล้วขนเนี่ยมันจะแทรกเข้าไปในพวกขุยต่างๆค่ะแล้วทำให้ขุยถูกกดไปกับรองพื้นได้นะคะใครที่หน้าแห้งนะคะก็แนะนำว่าควรใช้แปรงลงรองพื้นจะดีที่สุดนะคะจากนั้นก็ใช้ฟองน้ำตบเบาๆนะคะเพื่อให้รองพื้นที่เราเพิ่งลงไปเนี่ยเรียบขึ้นนะคะแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าผิวบริเวณนั้นจะดูดีขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์ของ NARS นะคะในการปกปิดรอยสิวนะคะบีจะทิ้งคอนซีลเลอร์แบบนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาเกลี่ยค่ะเพื่อให้ตัวคอนซีลเลอร์เซตตัวกับผิวหน้าได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คอนซีลเลอร์เคลื่อนด้วยค่ะจากนั้นนะคะบีก็จะลงคอนซีลเลอร์ปกปิดรอยคำใต้ตานะคะกลับมาเก็บคอนซีลเลอร์ที่เราแปะไว้ตะกี้ด้วยฟองน้ำนะคะเกลี่ยให้คอนซีลเลอร์เรียบเนียนขึ้นนะคะจะมีบางจุดที่ลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วรอยสิวยังเอาไม่อยู่อันนี้บีจะปล่อยไว้ก่อนนะคะจากนั้นบีก็ใช้คอนซีลเลอร์สีเข้มเชดดิ้งจมูกค่ะเนื่องจากว่ากล้องดับนะคะก่อนหน้านี้บีเซตใต้ตาด้วยแป้งนะคะก็ลงแป้งฝุ่นทั่วทั้งใบหน้าไปแล้วนะคะทีนี้บีจะกลับมาโฟกัสคอนซีลเลอร์ที่เราเพิ่งลงไปกันอีกรอบนะคะถึงแม้ว่าน่าจะเซตด้วยแป้งลงไปแล้วก็ตามนะคะบีก็จะกลับมาเก็บรอยสิวที่เหลือด้วยคอนซีลเลอร์อีกครั้งนะคะใช้วิธีเดิมคือใช้แป้งคอนซีลเลอร์บัฟคอนซีลเลอร์ลงไปอีกรอบนะคะเพื่อเพิ่มการปกปิดเฉพาะจุดอีก1ครั้งค่ะสำหรับค่ะหลายคนที่อาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะลงแป้งไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถลงคอนซีลเลอร์ลงไปเพิ่มได้อีกไหมเราสามารถลงได้ค่ะแต่วิธีการลงนะคะเราต้องใช้แปรงเป็นตัวช่วยในการลงนะคะเพราะอย่างที่บีบอกอะค่ะว่าแปรงเนี่ยจะสามารถแทรกเข้าไปในพื้นผิวได้ดีนะคะสำหรับจุดเล็กๆนะคะพี่ก็ใช้หัวแปรงเล็กๆแต้มคอนซีลเลอร์ขึ้นมาป้ายเป็นจุดเล็กๆเพื่อเป็นการเก็บรายละเอียดค่ะ
จากนั้นก็ใช้แปรงหัวขนาดกลางนะคะแทบแป้งฝุ่นลงไปบริเวณที่เราปกปิดค่ะเพื่อเป็นการเซตคอนซีลเลอร์ค่ะปกติบีจะลงแก้มก่อนแล้วค่อยเซตแป้งนะคะแต่เนื่องจากต้องแก้รอยค่อนข้างเยอะนะคะเราเลยต้องลงบลัชออนทีหลังค่ะบลัชออนที่บีใช้ในวันนี้นะคะเป็นของคลินิกสี Sherbet Pop ค่ะลงเป็นสีเบจน่ารักน่ารักไว้ก่อนนะคะสีนี้ก็จะเป็นออกสีส้มๆพีชๆหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มกันที่งานคิ้วค่ะบีจะกันคิ้วน้องก่อนนะคะโดยการให้เป็นโครงคิ้วแล้วจากนั้นบีก็ใช้มาสคาร่าคิ้วของ Bobbi Brown นะคะสีน้ำตาลธรรมชาติปัดย้อมขนคิ้วค่ะบีจะทิ้งคิ้วไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็มูฟไปที่งานตาเลยค่ะลงอายแพรเมอร์นะคะเพื่อให้อายแชโดว์ติดตีมากขึ้นนะคะมีลงสีน้ำตาลอ่อนเป็นเบสทั่วดวงตาพาเลทที่ใช้ในวันนี้คือ Chili Moon ของ Ik Dudy ค่ะจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลอมส้มในการปัดไล่เฉดจากข้างล่างไปถึงกลางเปลือกตาใช้แปรงสะอาดหัวใหญ่เบลนสีเปลือกตาให้เข้ากันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ลงตาข้างล่างด้วยค่ะโดยเริ่มจากสีน้ำตาลอ่อนเป็นเบจจากนั้นก็สีน้ำตาลอมส้มอีกทีสเต็ปก็คล้ายๆกับสีของเปลือกตาบนเลยค่ะเนื่องจากน้องนางแบบของเราตาค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็เป็นตาชั้นเดียววันนี้เราเลยจะไม่ลองติดตา2ชั้นค่ะแต่จะลองใช้เทคนิคสร้างความลึกของดวงตาเข้ามาเพื่อให้ตาดูยาวและโตขึ้นค่ะเริ่มแรกก็คือใช้สีน้ำตาลเข้มในการวาดหัวตาก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้สีเดียวกันวาดที่หางตาด้วยเพื่อดูแนวของดวงตาให้ดวงตาดูยาวขึ้นนะคะจากนั้นก็เชื่อมหัวตากับหางตาด้วยอายแชโดว์สีเดิมค่ะวิธีการนี้นะคะเวลาลืมตาก็จะเห็นอายแชโดว์สักเท่าไหร่นะคะแต่จะทำให้ตาดูลึกขึ้นแล้วก็ดูโตขึ้นมาค่ะตรงส่วนนี้นะคะตะกี้แบตหมดอันนี้เมมเต็มค่ะเลยต้องไปเอาไฟที่เต็มออกนะคะก่อนหน้านี้นะคะบีเขียนอายไลเนอร์ไปด้วยนะคะจริงๆเขียนไปลืมตาขึ้นมาก็จะไม่เห็นอยู่ดีแต่เราก็ยังเขียนนะคะเพราะต้องการทำให้หางตาดูชัดขึ้นแล้วก็ให้มันไล่สีรับกับอายแชโดว์ที่ลงไปด้วยค่ะวิธีการนี้นะคะสำหรับใครที่มีรูปตาแบบนางแบบก็ไม่จำเป็นต้องกรีดอายไลเนอร์ถมลงไปจนเต็มนะคะแต่ว่าใช้วิธีการไล่สีอายแชโดว์คู่กับการกรีดอายไลเนอร์แบบนี้ก็ได้ค่ะก็จะช่วยสร้างมิติของดวงตาขึ้นมาให้ดูสวยขึ้นค่ะต่อมานะคะเราจะมาติดขนตาปลอมกันค่ะการติดขนตาปลอมนะคะบีจะติดเป็นแบบช่อเนาะเหตุผลคือเพื่อความสบายตาแล้วก็การติดแบบนี้นะคะขนตาไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถรับกับทุกรูปตาได้ของทุกรูปตาเลยค่ะบีจะติดขนตาโดยเน้นบริเวณหางตาเป็นหลักนะคะจากนั้นก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยค่ะบีลงอายแชโดว์สีน้ำตาลที่หัวตาล่างของนางแบบเพิ่มนะคะเพื่อให้หัวตาเนี่ยดูเปิดขึ้นแล้วก็ทำให้ตาดูโตขึ้นด้วยค่ะจากนั้นก็ลงชิมเมอร์สีแชมเปญเพิ่มค่ะลงเจลปัดคิ้วเซตคิ้วให้ตั้งขึ้นจากนั้นก็ปัดฟินิชชิ่งให้ทั่วใบหน้าลงแก้มเพิ่มจากนั้นก็ลงลิปสติกค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ